ผู้ชมรอติดตามได้เลยแต่ว่าตอนนี้เราขออัปเดตในบางจุดกันก่อนนะคะอย่างในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ศกเมยน้ำมาเร็วมาแรงทะลักถึงขั้นที่ว่าต้องรีบปิดโรงเรียนก่อนเลยค่ะเด็กนักเรียนต้องรีบขึ้นรถไปก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมพี่ๆทหารพานกรมที่36หน่วยอุทยานแห่งชาติสาละวินนำเรือนะคะเข้าอพยพนักเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่สามแลบในอำเภอศบเมยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหลังจากที่แม่น้ำสาละวินไหลเอ่อเข้าท่วมหมู่บ้านต้องปิดก่อนเลยอ่ะไม่สามารถที่จะให้น้องๆอยู่ในโรงเรียนได้คุณดูสีน้ำแดงคลักขุ่นขนาดนี้ก็ต้องปิดไปจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะคือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยส่งผลให้แม่น้ำสาละวินในเขตรัฐคาเรนีลากยาวมาเลยพี่บอลแล้วก็มาจนถึงเนี่ยในพื้นที่ศบเมยของแม่ฮ่องสอนตอนนี้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายจุดเลยนะคะอย่างบ้านแม่สำแลบเนี่ยโรงเรียนที่มีการปิดไปแล้วก็บ้านท่าตาฝั่งในตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหมือนกันคนที่อยู่บริเวณริมน้ำของแม่น้ำสาละวินโดนความสูงไปเนี่ยประมาณเมตรยี่สิบอ่ะพี่กิ้งสูงเมตรครึ่งอ่ะโอ้โหเกือบมิดหัวแล้วถ้าเป็นเด็กๆอ่ะจมจมเลยพี่บอลอยู่ยังไงอะคะเนี่ยก็ต้องรีบขนของออกมาก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็พังทุกอย่างเลยค่ะโดยอำเภอศบเมยก็เตรียมสถานที่ให้กับประชาชนได้พักอาศัยชั่วคราวกันก่อน4จุดด้วยกันนะคะก็คือบริเวณที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สว4แม่สามแลบมีที่วัดบ้านแม่สามแลบแล้วก็โรงเรียนบ้านแม่สามแลบรวมไปถึงโรงเรียนบ้านห้วยกองการ์ดด้วยในขณะที่อำเภอแม่เสรียงร่วมกันกับเทศบาลตำบลแม่ยวมค่ะเอาสิ่งของที่พอจะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตชั่วคราวใส่ในถุงยางชีพเอาไปแจกกันก่อนนะคุณผู้ชมข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเอาไปมอบให้กับบ้านเรือนที่เสียหายนะคะเบื้องต้นก็มีไป20ชุดก็ถามว่าเอาเท่าที่ลำเลียงได้อ่ะเอาเท่าที่มีก่อนนะคะที่พอจะจัดสรรหากันมาได้แล้วเดี๋ยวจะเข้าช่วยเพิ่มเติมต่อไปรวมไปถึงหลังจากนี้ก็เตรียมจะสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนด้วยค่ะครับไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทุกภาคเลยรวมทั้งภาคใต้ด้วยล่าสุดภูเก็ตเจออีกแล้วฮะฝนตกลงมาหลายชั่วโมงติดต่อกันนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันตอนนี้สั่งให้เฝ้าจับตาพื้นที่เสี่ยงดินถล่มครับแล้วนักแล้วโอ้แรงจัดตอนนี้ปริมาณน้ำข้างล่างเป็นผืนบางไม่รู้แต่ว่าตอนนี้น้ำจะผูกเข้าหนักเกิบกำลังไล่ลงไปข้างล่างโอ้โหทำไมภาพมันดูแล้วมันดูเหมือนกับพื้นที่ภาคเหนือเลยนะ no. แทบไม่ต่างเลยนะครับคุณผู้ชมดูน้ำหลากทะลักออกมาแบบนี้นี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับน้ำไหลทะลักเข้าท่วมถนนสายหลักกับซอยย่อยๆเนี่ยหลายจุดกลายเป็นลำธารย่อมๆเลยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บางคันจอดนิ่งอยู่กลางกระแสน้ำทางเท้าเนี่ยถูกน้ำท่วมมองไม่เห็นขอบถนนเลยบางจุดน้ำกัดเซาะเนี่ยจากที่เป็นปกติกลายเป็นล่องลำธารขึ้นมาเลยนะครับจุดนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงเมื่อวานนี้นะครับส่งผลให้พื้นที่ตำบลเชิงทะเลมีน้ำไหลบ่าเข้าท่วมหลายจุดด้วยกันโดยเฉพาะถนนศรีสุนทรแล้วก็สามแยกบางโจนะครับซึ่งส่งผลให้การจราจรขาเข้าขาออกเนี่ยติดขัดเส้นทางเชิงทะเลป่าสักกระแสน้ำก็ท่วมสูงนะครับรถเล็กสัญจรผ่านไปมาลำบากเหลือเกิน
ส่วนในพื้นที่ตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางนะครับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเทพกษัตรีเนี่ยต้องรีบแจกจ่ายกระสอบทรายเมื่อวานนี้ลำเลียงไป300กระสอบนะครับช่วยประชาชนกั้นน้ำทะลักเข้าท่วมตัวบ้านและยังพบว่าบริเวณภูเขาหน้าเกิดตำบลกระรนครับน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องไหลมาตามเนินเขานะครับแล้วก็ไหลลงมามากขึ้นเรื่อยๆจนเจ้าหน้าที่ต้องไปเฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับอย่างใกล้ชิดเลยไม่ว่าจะเป็นหินดินบริเวณเทือกเขาหน้าเกิดเนี่ยกลัวว่าจะไหลถล่มใส่บ้านเรือนประชาชนซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนั้นประชาชนบอกว่าฝันร้ายยังจำได้อยู่เลยครับขณะที่บริเวณเขากระตะแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาจุดอื่นๆนะครับเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนระวังเหตุการณ์ดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงนะครับที่บางจุดเนี่ยถล่มลงมาแล้วก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นซอยปะตักซอย2ตำบลกระรนมีดินภูเขาอุ้มน้ำเป็นเวลานานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ดูเอาไว้เลยมีความเสี่ยงสูงว่าอาจจะถล่มลงมาเมื่อไหร่ก็ได้เทศบาลนครภูเก็ตแจ้งเตือนนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเอาไว้สถานการณ์ช่วง 2-3 วันนี้ต้องเฝ้าจับตา 13-17 กันยายนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งทะเลอันดามันนั่นเองครับค่ะซึ่งยังตกได้อีกทั้งวันนะในช่วงเวลาเนี้ยก็เฝ้าระวังกันด้วยเพราะว่ามีคุณผู้ชมเนี่ยบอกมาหลายท่านเลยว่าอยู่ภาคใต้ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ